สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวอากลันติก้าทุกท่านนะคะรูปนี้จะเป็นเพื่อนๆการใช้งานดันเจียนวัดนะคะหรือว่าการเข้าใช้งานดันเจียนวัด12ราศีนะคะทำยังไงเวลาเข้าในดันเจียนเหล่านี้แล้วเราจะไม่โดนมอนสเตอร์ชนก่อนนะคะเรามีเทคนิคดังนี้นะคะอ้าวเครดิตต้องขอบคุณคุณอสุรเหมียวนะคะสำหรับเทคนิคนี้นะคะแล้วก็คุณไคลี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะหลังจากเพื่อนๆซื้อตั๋วแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดใช้งานนะคะตั๋วที่จะใช้งานในดันเจี้ยนก็จะใช้เหรียญโอเชียนิโกจำนวน 2,000 เหรียญต่อตั๋ว1ใบนะคะเมื่อกดใช้ตั๋วแล้วก็เข้าในดันเจี้ยนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะต้องกดวิ่งตามใครก็ได้นะคะในหลายชื่อเพื่อนนะคะแล้วเราจะใช้คำว่าออโต้โมฟนะคะเมื่อกดออโต้โมฟนะคะให้เพื่อนๆกดตัว A หรือว่ากดปุ่ม D นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวละครวิ่งไปมั่วเนาะแล้วดังนั้นเราจะกด Alternate บวก W นะคะในช่วงระหว่างการวาร์ปนะคะเพื่อนๆต้องกดปุ่ม A หรือว่าปุ่ม D ค้างไว้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวละครวิ่งไปข้างหน้าหรือว่าวิ่งถอยหลังนะคะเราได้ทิศทางดีแล้วเราก็กดปุ่ม W ได้เลยค่ะทำแบบนี้มอนสเตอร์จะไม่ชนเราเลยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถดับเบิ้ลคลิกใส่ที่ตัวมอนสเตอร์หรือไม่ก็กดหยุดได้เลยนะคะเมื่อชนมอนสเตอร์แล้วก็กด Alternate บวก W ค่ะเพื่อปิดการตั้งค่าหน้าจอแบบให้กลับมาแบบปกตินะคะจะเห็นได้ว่าวิธีนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถเข้าใช้งานดันเจียนได้ง่ายโดยที่มอนสเตอร์ไม่ชนเราก่อนแล้วเราก็จะไม่เสียกุญแจในการเข้าใช้งานดันเจียนไปฟรีๆเลยนะคะเทคนิคก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสำหรับดันเจียนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไฟโพคาในการกำจัดมอนสเตอร์ได้เลยนะเรียกได้ว่าฟาร์มแรกที่จะเอามาใช้คราฟอาวุธชาโดว์จุดเตอร์ได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ